ป็นคนหาดใหญ่ 100% เรารักหาดใหญ่นะก็ตามภาษาของคนต่างจังหวัดแล้วก็เลยตัดสินใจมาเรียนต่อที่กรุงเทพเพราะว่ามีคณะที่อยากเข้าก็คือคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้จักคนในวงการบันเทิงจากที่นั่นรู้ตัวตั้งแต่ตอนปี3เลยว่าเราอยากจะสอนภาษาอังกฤษมันมาจนถึงทุกวันนี้ได้อะก็จากการแบบทำอย่างต่อเนื่องเรารู้สึกเสมอว่าถ้าโรงเรียนมันลงตัวเมื่อไหร่เราอยากทำอะไรสักอย่างที่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อเป็นเหตุผลให้เรากลับไปบ่อยขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่เราตั้งใจเปิดร้านกาแฟมงคลที่หาดใหญ่อย่างไปที่ไดอาน่าเราไปดูหนังเนี้ยเราชอบความที่มันเป็นไดอาน่าแบบเนี้ยที่มันแบบชอบบันไดอ่ะฉันชอบบันไดมากเวลาดูหนังเสร็จนะต้องเดินลงมาตรงนี้เดินนึกออกไหมมันจะมีบันไดแบบดูยิ่งใหญ่อ่ะเดินลงมาอย่างเงี้ยชอบคือห้างนี้เป็นห้างที่บ้านเราก็เดินแล้วตัวเราเองก็เดินเวลาบอกใครสมมติเราบอกว่าเรามาจากหาดใหญ่แล้วก็จะเมนชั่นเลยว่ามันมีไดอาน่ารู้จักไหมรู้จักไหมเธอมีอะไรเธอมีพารากอนฉันก็มีไดอาน่าเธอเข้าใจไหมคือต้องขอบอกจริงว่าค่อนข้างสะพรึงเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีแบรนด์ดังหลายๆแบรนด์ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีได้ไงตอนที่เราเป็นเด็กมันไม่มีถูกไหมมันเข้ามาหมดแล้วและที่สำคัญคือจะต่างจากที่อื่นเพราะมันถูกกว่าค่ะก็29ปีแล้วค่ะสำหรับห้างที่เป็นห้างโหนหาดใหญ่จริงๆเราพูดง่ายๆเลยอ่ะมันเป็นตัวแทนของหาดใหญ่จริงๆรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ยินดีกับห้างด้วยที่อยู่กับเมืองหาดใหญ่เมืองน่ารักเล็กๆของพวกเรามายาวนานมากเหลือเกินแล้วก็เป็นที่ที่สร้างเรื่องราวสร้างแบบเรื่องราวดีๆสร้างความทรงจำดีๆมอบแต่แบบความคุ้มค่าให้กับชาวหาดใหญ่มายาวนานเหลือเกินอ่ะ Hi guys hello you are now shopping at Diana the base shopping complex in หาดใหญ่ have fun and thisShopping complex is now 29 years old, so congratulations! ก็สนับสนุนคนบ้านเดียวกันอยู่แล้วค่ะนี่คือห้างคนหาดใหญ่ดังนั้นเราไม่ทิ้งกันเป็นห้างที่ดีที่สุดที่ลูกกับจะไปเจอกันค่ะ